Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเฮียบฮับสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็มากันในตัวละครSRPนะครับของคุณพีเขาด้วยนะครับวันนี้คุณพีสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณพีนะครับก็จะมารีวิวตัวให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยโหดขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูที่ไอเทมที่สวมใส่กันก่อนนะคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะเป็นอาวุธนะครับเป็นดาบนะครับลายฟ้านะครับเวทน้ำแข็งบวก8นะครับคุณผู้ชมย้ำนะบวก8ราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณบีประมาณ 6-7,000 มั้งประมาณนั้นน่ะ 6-7,000 นะครับคุณผู้ชมครับดาบบวก8ท่าน้ำแข็งนะก็เนี่ยได้พลังงานอยู่140นะครับแล้วก็บวกข้างบนอีก72แล้วก็ทับอะครับคุณพีทับเนี่ยเป็นทับประมูลใช่ไหมครับทับคุณพีเนี่ยใช่ๆทับประมูลทับประมูลราคาเท่าไหร่ครับทับอันนี้ประมาณ 11,500 11,500 คุณผู้ชมโอ้โหแค่ดาบอย่างเดียวก็ตีไป 20,000 นะคุณผู้ชมครับแต่ไอ้ทับดาบเนี่ยมันไม่ได้บวกอะไรเวอร์วังนะคุณผู้ชมครับก็บวกเหมือนทับทั่วไปเนี่ยได้ความสวยงามความแรงนะเฮ้ยหนีไปทำไมเนี่ย อ่ะนี่ครับนี่แค่ดาบอย่างเดียวก็ 20,000 นะคุณผู้ชมครับตีไปแล้วก็มาดูที่ชุดสวมใส่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะใส่เป็นชุด135นะคุณผู้ชมครับ135ออฟธาตุดูออฟธาตุคุณผู้ชมกันเวท6อ่ะครับ135เด้ง90นะ90ทั้งเซตเลยครับเสื้อกางเกงนะครับกางเกงเด้ง95คุณผู้ชมครับเท้า93นะอ๋อจะบวก7แค่ถุงมือนะที่เหลือบวก6นะครับจะตังหมดคุณผู้ชมแล้วก็เป็นพวกประดับนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเล่นเป็นของที่บวกพลังงานนะก็ใส่เป็นเฮดการ์ดครับมาทับด้วยแมสสีดำครับนี่หล่อแมสก็ไปหามาใส่ครับต้องมีอยู่แล้วครับแมสของพื้นฐานแล้วก็เข็มขัดครับคุณผู้ชมครับเข็มขัดก็ใส่เป็นเข็มขัดพลังงานนะครับเนี่ยพลังงานบวก30เปิดค่าพลังงานให้ดูกันคุณผู้ชมเรียบไปก็มีค่าพลังงานอยู่ตั้ง443เลยพีเยอะจังอ่ะนี่ยังไม่ได้ใส่แหวนพลังงานแล้วเนี่ยมันน้อยนะมันไม่ได้เยอะนะเยอะนะ400นะจงรับ440เลยนะก็วันนี้ได้กิจกรรมมาได้ F1000 มาขับเล่นนะที่นี่ขี่ไม่ได้จบแล้วเดี๋ยวไปขี่ให้ดูที่อื่นแล้วก็ครับเนี่ยก็เป็นพวกสร้อยนะครับพวกค่าพลังงานนะสร้อยสีเหลืองครับก็ประดับก็เหมือนกันนะดาบก็ทั่วไปฮะเนี่ยเป็นหูแพทนะครับหูเด้งเลือดนะครับก็ทับด้วยปีกสีขาวปิดเอฟเฟคไว้มองไม่เห็นเปิดให้ดูต่อไปก็จะเป็นพวกแหวนนะแหวนพวกเลือดนะครับคือคุณพีเขาจะเน้นเลือดนะเลือดเลยนะครับตัวนี้อ่ะมาดูทางด้านนี้มาครับด้านซ้ายคุณผู้ชมครับเป็นสแตทของคุณพีนะครับคุณพีเล่นไปเป็นลงพาวไปทั้งหมดนะครับ63นะแล้วก็ลงลิ้นไป291นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ฝังป่ะพี่ไม่ฝังไม่ฝังอันนี้คือใส่กงอาวุธได้หมดเลยอันนี้คือใส่แบบดาบแบบสามารถถอดได้นะคุณผู้ชมครับก็คือจะหาชุดปิ้นอะไรมาใส่นะครับก็แหวกปิ้นก็ต้องหมวกกงปิ้นนะสามารถถอดได้นะดาบนี้ก็คือแบบกันพลาดด้วยแบบเวลาเราถอดเล่นนะก็สามารถซื้อของมาเอาของมาใส่บวกปิ้นแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้นะครับไม่ต้องเสียรีอีนะอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับไม่ได้ฝังนะแล้วก็ลงเลือดไปครับ276ครับคุณผู้ชมเยอะไหมเยอะนะดูเลือดดิคุณผู้ชม 3,300 อ่ะดาบแบบเดิมๆนะเนี่ยเลือด 3,300 คุณผู้ชมโอเคมาดูที่สกิลกันบ้างคุณผู้ชมครับสกิลเล่นเป็นสกิลไหนบ้างเอาไว้ผมกดถอดหาเรื่องให้มันละบอกถอดได้เมื่อกี้พี่มีของโกงไม่ได้ต้องหาของโกงแล้วนะนั่นดิสวยแล้วพี่ไม่ตั้งใจอ่ะขอโทษต้องซื้อหมวกให้ป่ะเนี่ย
ไม่ต้องเอาดาบโกงอะไรมาใส่ได้หมดเลยอ๋อแค่ดาบโกงก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องใส่หมวกใช่ไหมใช่มีอยู่ตลาดใช่ไหมเดี๋ยวค่อยทำอ่ะโอเคผมเผลอถอดเล่นไปแล้วโอเคครับเนี่ยก็จะมันต้องใส่ก่อนดิงั้นเดี๋ยวผมไปหาของมาใส่ก่อนคุณผู้ชมตัดแป๊บนึงอ่ะคุณผู้ชมครับก็ไปหาของกงปิ้นมานะคุณผู้ชมครับเนี่ยผมก็ไปใส่มาจนครบแล้วเนี่ยก็มีดาบนะคุณผู้ชมครับบวกค่าสปิน5นะแล้วก็เป็นชุดนะครับเนี่ยชุดนี้ก็77นะครับแล้วก็แหวนอีก2วงครับก็ใส่ได้แล้วครับคุณน่ะเหลือด้วยเกินนะครับเนี่ยเหลือ10แต้มเองใส่ได้เลยอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับใส่ได้แบบฝังนะโอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้ววะพี่อ่ะเมื่อกี้พูดถึงสกิลนะคุณผู้ชมครับสกิลนะครับสายเด็กนะครับคือเขาไม่ลงสแตทเลยนะแต่ไปเอาบัฟขั้นนี้มานะครับก็คือสกิลติดตัวนะอันนี้ก็อัพมาทำไมไม่เอาขั้นสุดยอดพี่สกิลถ้าเกิดเอาขั้นสุดยอดไปลงเลือดดีกว่าไงอ๋อคุณพี่แนะนำว่านะครับถ้าจะเอาสกิลนี้นะครับให้แนะนำไปลงเลือดจะดีกว่านะอันนี้คือเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจเพื่อใช้ดาบนะคุณผู้ชมก็เพิ่มมา4หน่วยน่าจะเป็น4ตรงเนี้ยมันไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมครับอัพขั้นสุดยอดรู้สึกว่าจะเพิ่ม20มั้งตัวดาบผมอัพขั้นสุดยอดละแต่ว่าลงค่าเด็กไปเยอะมากเอาไปลงเลือดดีกว่าอ่ะไปครับอันนี้ผ่านนะต่อไปไปดูของสายพาวครับไม่มั่นใจว่ามันเป็นดาเมจแบบตีธรรมดาหรือเปล่านะที่ว่าเพิ่มความแรงนี่ครับก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมนะนี่ครับสายพาวก็จะเน้นเป็นบัฟครับเอาแค่บัฟพาวนะนี่บัฟอันนี้เต็มครับคือเนี่ยต้องอัพสกิลประมาณนี้เลยอยู่นี้ขั้น3นะผ่านมาอัพสกิลนี้ระดับ5เสร็จปุ๊บก็อัพบัฟพาวเต็มนี่เป็นบัฟบวกดาเมจนะบัฟสิบวกดาเมจขึ้นมานะครับเดี๋ยวพื้นฐานต่อไปก็อื่นๆครับคุณผู้ชมครับก็ทั่วไปครับอัพเต็มหมดนะครับอย่างบัฟกระโดดบัฟสะบัดนะครับบัฟหัวจงหัวใจวิ่งนะครับอันนี้เป็นสกิลเด็กๆนะอันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้คุณผู้ชมครับอันดับ4สกิลเก็บเวลช่วงต้นเกมนะไม่มีประโยชน์อะไรตรงนี้โอเคต่อไปครับไปดูไฮไลท์ของเราครับก็คือสายสปินถ้าเราเลเวล195นะครับคุณผู้ชมครับดูดิสกิลมันจะตันหมดทุกอันนะครับเนี่ยแต่ว่าคุณพีเขาไม่เอา167ทำไมไม่เอา167ตันคุณพีสกิลมันช้าUser joined your channel ว่ามันช้านะครับคุณผู้ชมครับสกิล167มันช้าเขาเลยไม่ได้เอาตันนะก็คือเล่นแค่157ตันนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปหมดเลยตันทุกสกิลครับคุณผู้ชมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลาเล่นนะเดี๋ยวดูแต้มเหลือดิแต้มเหลือทั้ง42อ่ะโอ้เยอะมากคุณผู้ชมครับไอของคืนแล้วก่อนต่ออ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปตีเสาให้ดูนะครับคุณผู้ชมว่าดาเมจเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับดาบปิ้นนะเดี๋ยวจะมาลองดาเมจเสากับดาเมจคนนะครับดาบปิ้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้บัฟนะครับก็คือเป็นบัฟของหมัดนะคุณผู้ชมนะโบดาเมจนะบัฟสีแดงหรือบัฟอะไรอันนี้ครับเนี่ยครับโบดาเมจขึ้นมา100ครับแล้วก็บัฟเฟนครับของพระครับของเฟนนะครับก็บัฟดาบตัวเองครับเนี่ยได้ดาเมจมาแล้วครับดาเมจอยู่779นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองตีเสาให้ดูครับเนี่ยก็เรียงสกิลประมาณนี้เลยครับเปิดด้วยสกิลนี้ครับ127ครับก็ทอร์นาโดอ่ะก็สายฟ้าครับโอ้ยบัฟเขียวหน่อยเขียวลดบัฟเต็มเลยเล่นเป็นฟ้าเลยเดี๋ยวมาลองตีเสาให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะสแตทประมาณนี้นะสกิล1อยู่ 4,600 ครับสกิล2 4,800 สกิล3อยู่ประมาณ 4,500 นะก็สกิล4 5,200 สกิล5ถึง 5,500 เหมือนกันครับ2สกิลนี้ไล่เรียงกันโอเคเดี๋ยวมาลองแบบเปิดหมาบ้างคุณผู้ชมยังไม่ได้เปิดหมาแล้วเมื่อกี้เปิดหมาเอาเป็นดาเมจด้วยนะเมจไม่มีผิดตัวก็ เปิดเต่าอ่ะนี่ครับเดี๋ยวลองกันดูใหม่นะกิ้วหนึ่งครับ5,600อ่ะคุณผู้ชมโอ้โหครึ่งหมื่นกิ้วสอง5,900กิ้วสามอ่ะ5,5006,300คุณผู้ชม6,700เบอร์เกิน
ะโอเคครับเดี๋ยวเราลองตีให้ติดธาตุนะว่าจะแรงแค่ไหนติดไหมตัดไปเร็วๆฮะดึงสกิลไป 7,000 คุณผู้ชมดูนี่คือติดธาตุนะ 7,000 กว่าอ่ะแล้วก็มาพูดอีกอย่างนะครับคุณผู้ชมครับของดาบปิ้นเนี่ยของไม่ใช่ของดาบปิ้นเนี่ยสกิลสะบัดเนี่ยของสายดาบนะครับคุณผู้ชมฮะจำไว้เลยนะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างโกงนะก็คือสะบัดเนี่ยสายอื่นอาจจะลดดาเมจมีข้อทรงข้อเสียบ้างครับสายนี้คือสะบัดแล้วไม่ลดดาเมจนะได้ความเร็วในการโจมตีล้วนๆเลยนะดูนะนะครับปุ๊บเนี่ยลบป้องกันนะอ๋อลบป้องกันนิดหน่อยนะครับจะดูความเร็วในการตีคุณผู้ชมดาเมจไม่ลดอะคุณผู้ชมดูดิเหมือนมีเคซี่อ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราโยนเคซี่ด้วยอ่ะที่ในไฟฟ้าเล่นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะนี่อย่างเร็วอย่างแรงคุณผู้ชมโอ้โหอะโอเคครับเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเราขอทดสอบกับคนนะครับครับมีคนมาตีเสาเล่นขอตีหน่อยดูซิว่าบวก8จะตีเท่าไหร่นะดูนะครับสกิล1ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอปิดมาแล้วกันเอาเป็นแบบจำลองไฟฟ้านะความใหม่ชุดนึงอ่ะเลยครับมาดูนะคุณผู้ชมนะตีดาบนะดาบของแบบถึงเลยนะเนี่ยของพอๆกันนะครับเนี่ยร้อยเท่า5เด้งชุดบวก6ของเต็มนะคุณผู้ชมนะมาสกิล1ครับคุณผู้ชมครับไป800คุณผู้ชมนะค่อนข้างเบานะสายปิ้นดู2ครับคุณผู้ชมครับ800เหมือนกันเฮ้ยคุณพีตี800แล้วคุณพีเอาอะไรไปร้านเขานี่ดู3ครับ700โอ้ดาบปิ้นตีคนไม่ค่อยเข้านะคุณผู้ชมนะแต่ว่าสกิลมันหมู่ครับเนี่ยจะใช้รัวๆแพงนะคุณผู้ชมนะรัวๆครับตีประมาณนี้เดี๋ยวลองตีตัวหมัดมั้งตัวหมัดจะโดนแรงกว่านะคุณผู้ชมครับไป800พอๆกันเนาะคุณผู้ชมครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับดาเมจของสายสปินนะอ่ะคุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณคุณ SRP นะครับหรือว่าคุณ P ของเราเนี่ยครับที่ให้ตัวนะตัวมูลค่าประมาณตัวนี้มูลค่าประมาณ 30,000 ได้มั้งคุณผู้ชมนะรวมของรวมอะไรเนี่ยรวมของรวมเลเวลนะครับประมาณ 30,000 เนี่ยขอบคุณคุณพีด้วยครับคุณพีครับครับขอบคุณครับคุณพีขอบคุณพีด้วยแล้วก็คุณพีฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าจะเล่นดาบปิ้นแบบคุณพีนะคุณพีว่าไงบ้างสเต็ปการเล่นต้องเล่นยังไงครับคุณผู้ชมครับดาบปิ้นถ้าเล่นได้เป็นก็ฝึกดึงสกิลไวๆอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกดึงสกิลนะครับก็คือสกิลแล้วก็ยังไม่ต้องปล่อยหมดนะก็คือสกิลต่อไปได้เลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นข้างหลังป่ะคุณผู้ชมนะก็ดึงสกิลโชว์อยู่ป่ะป่ะปุ๊บไหนป่ะสกิลออกปุ๊บแล้วรีบเปลี่ยนสกิลใหม่ทันทีนะคุณผู้ชมครับการดึงสกิลนะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวดาบพาวนะคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนามิช่อง9ใครต้องการจะซื้อของพอยออนไลน์นะครับลดไปเลยสูงสุด 15% ขายเงิน M รับกลาง ID ไอเทมต่างๆพร้อมเซ็ตสัตว์เลี้ยงสุดคุ้มสำหรับมือใหม่ติดต่อได้นามิช่อง9นามิชื่อสีน้ำเงินเท่านั้น